สวัสดีค่ะเพื่อนๆเยอะแยะจ้าชาแนลนะคะเช่นเคยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดใจให้เราด้วยนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการชำระเงินสลากดิจิทัลผ่านตู้ ATM แบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวทำตามขั้นตอนแล้วก็ที่หน้าตู้กันเลยนะคะแล้วก็กดไปพร้อมนะคะก็เพื่อนๆก็ดูแล้วก็นำไปชำระที่ตู้ ATM ด้วยตัวเองนะคะไม่ต้องไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ให้เสียเวลาต่อไปนะคะแบบง่ายๆสะดวกแล้วก็ไม่ยากทำตามขั้นตอนทีละขั้นได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆดูไม่ทันก็ดูซ้ำได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยนะคะบางคลิปจะเป็นอะไรที่มองไม่เห็นค่ะเพราะว่าเป็นหมายเลขส่วนตัวแล้วก็รหัส ATM แล้วก็หมายเลขอ้างอิงส่วนบุคคลนะคะก็ไม่สามารถให้ดูได้ก็จะดูให้ก็จะอธิบายเป็นขั้นตอนไปนะคะท่านผู้ชมไปดูกันเลยค่ะใส่บัตร ATM และกดรหัสนะคะเลือกตรงที่คำว่าจ่ายบิลและกดเลือกไปที่ระบุรหัส ID ค่ะเมื่อระบุรหัส ID นะคะให้เลือกที่รหัสบริษัทนะคะข้างบนเลือกบัญชีที่ท่านต้องการชำระนะคะจะเป็นออมทรัพย์หรือบัญชีอื่นๆที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้นะคะเลือกบัญชีเสร็จแล้วให้ใส่รหัสบริษัทนะคะก็คือ99192นะคะเป็นรหัสของการจ่ายดิจิทัลนะคะและกดตกลงนะคะกดตกลงเสร็จให้มาที่หมายเลขอ้างอิง1และอ้างอิง2นะคะใส่รหัสให้ครบนะคะพอใส่รหัสอ้างอิงครบแล้วนะคะกดตรงที่ตกลงและใส่จำนวนเงินนะคะ35,200นะคะ10บาทเป็นจำนวนเงินที่ท่านจะต้องจ่ายนะคะเมื่อกดชำระเงินแล้วดูรายละเอียดก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนค่ะอ